สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ดิ้นไม่หลุดแน่หลักฐานชาัดเซรีพิสุธิ์เผย3-4วันสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งต่อคำร้องสิระพ้นสดสอแน่โดยเมื่อวันที่22มกราคมปี2 5 6 4เมื่อเวลา9กาน้นนาทีที่รัฐสภา พลตำรเอเสรีพิสุจิ์เตมีเยเวสส,สบัญชีรายชื่อพักเสรีรวมไทยในฐานะประธานคณะการมธิการหรือกมทป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปชสภาผูแ้แทนราษฎรได้ก,กล่าวถึงความคืบหน้าของการยื่นถอดนายศิระเจนจาคะสสกทมพักรังชารัฐว่า ได้ยืนให้ในชวนหลิกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมรายชื่อ146คนเรียบร้อยแล้วซึ่งขอขอบคุณที่ได้ชวนดำเนินการเรื่องโดยเร็วเชื่อว่าสารรัฐธรรมนูญจะใช้เวลาพิจารณา3-4ถึง4วันจะรอดูว่าสารจะสั่งให้ในายศิระหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เพราะหลักฐานชัดเจนเทียบได้จากกรณีของนายเทพไทยเสนพงศ์สอสอนครศรีธรรมราชพัฒนทิปัต ซึ่งถูกศาลพิพากษาจำคุกแต่นายเทพไทยอุทรซึ่งคดียังไม่ถึงที่สุดศาลก็ยังให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่เรื่องของนายศิระผ่านมา23ปีแล้วและนายศิระก็ไม่เคยปฏิเสธว่าไม่เคยติดคุกอ้างเพียงว่าได้รับการล้างมลทินแล้วซึ่งไม่เกี่ยวข้องดังนั้นคงต้องรองให้ศาลวินิจฉัยเมื่อถามว่าเรื่องนี้มีการไปยื่นอยู่พักเพื่อไทยกรณีที่พักมีมติลงชื่อถอดถอนนายศิระให้กับพัก เสรีーーรวมไทยพลตรวจเอเซรีพิสทธิ์กล่าวว่าไปฟ้องพักเพื่อไทยทําไมทําไมไม่มาฟ้องตนเพราะเป็นเจ้าของเรื่องพักไหนก็มีมติทั้งนั้นเป็นเรื่องปกติไม่เห็นมีอะไรเลยและเชื่อว่าเรื่องนี้จะไม่บานปลายเป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวเพราะคนที่ไม่รู้จักตัวเองมักจะทําอย่างนี้ผมดูคลิปเห็นนายศิราเชิญผู้การกองปราบและผู้การกองปราบไม่มาก็บอกว่าจะไปบุกกองปราบอะไรของเขา ถ้าเป็นผมจะบอกว่าถ้าจะไปกูไม่ต้อนรับมึงถ้าเข้ามาแทรกแซงการทำงานเดี๋ยวจะแจ้งประธานปปชรัฐสภาให้สอบสวนเลยอย่าไปกลางกับเจ้าหน้าที่เขาดูได้เลยว่าผมไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับการทำงานของราชการแม้กระทั่งเมื่อวาน วันที่21มการาคมมีหนังสือจากเจ้าหน้าที่สภามาถึงผมว่ามีสอสอพ,พับชฎิปัดคนหนึ่งไปกลางแทรกแซงการทํางานของเจ้าหน้าที่สภาในห้องประธานสภาผมยังไม่สอบเลยแต่จะเรียนให้ประธานสภาไปแก้ไขโปรดให้สอสอไปแทรกแซงการทํางานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างไรให้ไปสอบกันเองพ,พือตำรวจเอเซริพิสทจน์กล่าวโดวยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนม,มากอย่างเช่น อยากได้คนอย่างพี่เสรีมันเป็นนายกจังชอบท่านมากๆค่ะไม่ชอบหน้ามันตั้งแต่มันไปนกลางที่ภูเก็ตแล้วรู้ไหมผมเป็นใครพวกคุณต้องมาต้อนรับผมวลีเด็ดของศีระสมควรให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และให้ขาดคุณสมบัติการเป็นสสอย่างยิ่งคุณสมบัติเคยติดคุกคดีช่อโกงคุณสมบัติส่วนตัวมีปัญหาเองแต่กลับมาโทษคนอื่น ถ้าจะให้ดีขออีกคนด้วยเหอะรัฐสภาจะได้มีเกียรติมากขึ้นอีกหน่อหนึ่งจัดหนักไปเลยครับท่านเสรีฝากนางเอกอีกคนด้วยพวกมือไม่พายชอบเอาปากราน้ำปาจัดให้เหมือนแบบคราวที่แล้วเลยนะครับให้ครานเข้ามากราบท้าแบบสวยๆเลยเด้งมันให้หมดไอพวกอดอํานาจไม่มีประโยชน์อะไรเลย กินภาษีประชาชนไปแต่ละเดือนผลงานก็ไม่มีไร้สมรรถภาพในการทำงานมันหาประโยชน์ใส่ตัวเองแท้ๆจริงไม่เห็นมันจะมีประโยชน์กับประชาชนตรงไหนเลยนะคนคนนี้เอามันออกไปเลยครับท่านคนอย่างมันน่ะออกไม่พอหรอกต้องตรวจสอบด้วยนะครับว่ามันทุจริตหรือเปล่าสมัยหน้าของห้ได้เป็นมหาดไทยควบกลาโหมเลยท่านคนเก่งคนจริงต้องแบบนี้ไม่พูดเยอะเจ็บคอ จัดเลยครับท่านเอาปรินาพ่วงด้วยนะครับสาธุออกไปเถอะเอานางเอกออกไปด้วยนะเบื่อมันหลายครั้งละสร้างแต่เรื่องไม่ทำเพื่อประชาชนเลยปากจัดสุดๆของควันปีใหม่จากวีรบ,บุรุษนาแกถ้าท่านเสรีได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะมีพวกดังๆเท่าๆหนีออกประเทศเยอะเลยงานนี้โดนแล้วกลางไม่ออกด่วนประธานสภา ยืนสารรัฐมนูญวินิจฉัยซีระเจนจาคะหยุดปฏิบัติหน้าที่สสโดยเมื่อวันที่22มกราคมปี2 5 6 4มีรายง,งานว่านายชวนหลีกภัยประธานสภาผูแ้แทนรัษฎรได้ทําหนังสือแจ้งต่อพลตำรวจเอเกีพิสุิ์เตมีเวศหัวหน้าพาักเสรีรวมไทยและสสบัญชีรายชื่อในฐานะประธานกนารมธิการปปชสภาผูแ้แทนรัษฎรเรื่อง การเข้าชื่อเสนอคำร้องขอให้ส่งคำร้องไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายศีระเจนจาคะสิ้นสุดลงหรือไม่ตามที่หนังสืออ้างถึงท่านได้อาศัยอำนาจบทับัญญัติรัฐธรรมนูญมาตราไปวรรคหนึ่งเข้าชื่อเสนอคำร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ส่งคำร้องไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิก ผู้แทนรัศดรของนายศิราเจนจากะ ผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา9 8วงเล็บ10หรือไม่และขอให้สารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา8ปวรรคสองความละเอียดแจ้งแล้วนั้นบัดนี้ได้ส่งคำร้องของท่านให้สารรัฐธรรมนูญพิจนารณาวินิจฉัยแล้วโดยก่อนหน้านี้ที่สำนักง,งานคณะกรรังการการเลือกตั้งหรือกะกะตนายศิระเจนจาคะ สสกทมพัพรพงชารัฐได้ยื่นคำร้องต่อกะกะตอขอให้พิจารณาสั่งยุบพรรคเพื่อไทยเนื่องจากกระทำการเข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา,หมากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา92วงเล็บ2ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพอรปว่าด้วยพรรคการเมืองด้วยนายศิลากล่าวว่าสืบเนื่องจากกร,รณีเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมา พรรคเพื่อไทยได้มีแถลงการว่าพรรคมีมติให้สสของพรรคร่วมลงชื่อยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งสารร,ร,รัฐมนุญวินิจฉัยว่าตนเองขาดคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งสสและขู่ว่าหากสสไม่ดำเนินการพรรคจะมีมาตราการลงโทษซึ่งต่อมามีสสของพรรคเพื่อไทยร่วมลงชื่อกับผลตบจเอเซรีพิสทจน์เตมิเเวตจำนวน1 0 4คน จึงเห็นว่าการร่วมลงชื่อดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา114ที่กำหนดว่าสสต้องไม่อยู่ในอานาัสมอบหมายหรือควบคุมบังคับใดๆแถลงการของพรรคเพื่อไทยดังกล่าวจึงถือว่าเป็นการบังคับสสให้ลงชื่อและควบคุมการทำงานของสสไม่ให้ใช้สิทธิ์ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดนายศิลกาก่าว่าการที่นางอาพรสาราคำสสอุดรธานีและนางอนุรักษ บุญสนสสสกลนครพักเพื่อไทยถแถลงว่าเป็นมติพักให้ลงชื่อถอดถอนตนมติพักจะละเมิดเอกสิทธิ์ของสสไม่ได้สสต้องมีเอกสิทธิ์ในการตัดสินใจเพราะเป็นผู้แทนของรัษฎรไม่ใช่ผู้แทนของพักการเมืองนอกจากนี้ยังมีบุคคลภายนอกเข้ามาแทรกแซงในการออกมติของพักเพื่อไทยในครั้งนี้ด้วย ก่อนหน้านี้มีสสดของพักเพื่อไทยคนหนึ่งออกมาให้สัมภาษณ์ว่าที่พักต้องมีมติลงชื่อถอดถอนผมเพราะผมไปให้สัมภาษณ์ว่า คุณทักษิณชินวัตรและคุณยิ่งหลักชินวัตรว่าเป็นหมาบ้านและคนงโง่เข้ามายุ่งกับพักการเมืองยุ่งกับประเทศไทยซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องของหลักการแต่พักเพื่อไทยก็กลับมีมติทํากันอย่างนี้ซึ่งนี่ถือเป็นมติแรกในปติสร์ของประเทศไทยที่พักการเมืองมีมติให้โสอของพักลงชื่อถอดถอนสสของอีกพักหนึ่งโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นสมควรแล้วครับ แต่ยังมีอีกตัวนะครับเอปรินาน่าจะสั่งให้หยุดทําหน้าที่เหมือนกันนะครับต้องติดคุกและคืนเงินเดือนค่าตอบแทนต่างๆด้วยเพราะรู้อยู่ว่าขาดคุณสมบัติแต่จงใจปิดบังไอตัวนี้เอาออกไปสักทีเถอะรำคาญมากงานการเคยทําที่ไหนล่ะเห็นแต่ห่าไปวันๆแต่ก็นั่นแหละเหมือนละครรอดทุกทีคนทังประเทศเอาใจช่วยนะไอศิระเอาใจช่วยว่าคนแบบนี้ควรกลับไปที่ที่คุณควรจะอยู่คือสว่า สมควรนานแล้วนะไม่มีประโยชน์อะไรเลยดีแต่หาเรื่องเขาไปวันๆปกป้องเจ้านายยิ่งกว่าจุดๆอีกกรรมใดใครก่อก็ให้รับผลกรรมนั้นไปยังมีอีกคนนาง1,700งร่อละครลีอีกแล้วประธานพอมีคนยื่นมาเขาก็ต้องยื่นต่อตามหน้าที่เท่านั้นแต่ก็รู้ร,รู้กันอยู่นะว่าศาลบ้านเราเป็นยังไงถือว่าเป็นข่าวดีที่สุดที่ได้ยินมาเลยทีเดียวนะครับ มาดูกันว่าสารจะมีความยุติธรรมจริงไหมแต่ทุกคนคงพอจะเดาคำตอบได้อยู่นะผมว่าขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมัตติชนสยามรักขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ